คิดกันให้ดีสว.สมชายโพสต์ถามรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตคิดกันให้ดีสว.สมชายโพสต์ถามรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตหลังเพื่อไทยเดินหน้าดีลพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลสลายขั้วเมื่อวันที่14สิงหาคม2566จากกรณีพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าดีลพรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยรวม238เสียงนอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐพปชรแม้จะไม่มีการแถลงข่าวร่วมกันแต่ก็แสดงความชัดเจนว่าส.ส. 40เสียงของพรรคพลังประชารัฐจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยทำให้มีเสียงรวมกันเพิ่มเป็น278เสียงรวมถึงกระแสข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.จะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกันหากเป็นเช่นนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มอีก36เสียงและพรรคประชาธิปไตยใหม่อีก1เสียงทำให้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้315เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหรือ250คนจากทั้งหมด500คนแล้วอ่านข่าวด่วนปิดจ็อบ315เสียงหนุนนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยมีพรรคสองลุงร่วมด้วยล่าสุดนายสมชายแสวงการสว.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าคิดกันให้ดีรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีวาระแรกด่วนจัดประชามติให้สภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญใหม่ดีลลับฮ่องกงล้มรอทนปราบโกงเพื่อใครเพื่อปากท้องประชาชนวิเคราะห์การเมืองออร่าการเมืองรอบภูมิธรรมเวชยชัยอารามเรืองรังรองทำไมแสงแห่งสปอตไลท์จึงฉายจับไปยังนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นจุดเดียวทำไมแสงจึงไม่พุ่งไปยังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วทำไมแสงจึงไม่พุ่งไปยังนายประเสริฐจันทร์รวงทองทั้งที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งที่เป็นเลขาธิการพรรคกลายเป็นว่านายภูมิธรรมเวชยชัยคือความหวังคือคนกรุยทางให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าแททองทานไม่ว่าเศรษฐาหากมองเพียงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาพนายภูมิธรรมเวชยชัยก็เลื่อนลอยกระนั้นรากฐานแห่งการดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคของนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ยังยึดโยงอยู่กับสถานะอื่นอย่าลืมว่าเขาเคยเป็นเลขาธิการพรรคอย่าลืมว่าเขาคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยอันมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการสะท้อนบทบาทของโทนี่วูดซัมเป็นการพลิกฟื้นภาพของนายทักษิณชินวัตรขึ้นมายิ่งหากมองย้อนไปยังในห้วงหลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ก็ยิ่งโดดเด่นเป็นความโดดเด่นจากรากฐานแห่งพรรคตุลาประชาชนตีคู่แสดงบทบาทมาพร้อมกับนายเกรียงกมลเลาหาไพโรธเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาหากติดตามวินาทีก่อนรัฐประหารเดือนตุลาคม2519ยิ่งเร้าใจการเข้ามามีบทบาทของนายภูมิธรรมเวชยชัยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยต่อเนื่องมายังพรรคพลังประชาชนและดำรงอยู่กับพรรคเพื่อไทยจึงมิได้ว่างเปล่าหากแต่อุดมสมบูรณ์ยิ่งอย่าได้กระบอกตาร้อนผ่ากับบทบาทของนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยแม้จะเป็นรองหัวหน้าพรรคเขาก็มากด้วยความชัดเจนเมื่อเทียบกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเมื่อเทียบกับนายประเสริฐจันทร์รวงทองแสงแห่งสปอตไลท์จึงย่อมฉายจับนายภูมิธรรมเวชยชัยกร
ก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปโรมรับสดพักวิจารณ์หนักลั่นไม่เปิดประตูให้สองลุงโรมเผยก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปโหวตหนุนนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยรับมีส.ส.วิจารณ์หลังเพื่อไทยถอนตัว8พักร่วมเหน็บส.ว.ไม่หนุนนายกรัฐมนตรีก้าวไกลเพราะไม่มีลุงร่วมสมการเมื่อวันที่13สิงหาคมนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางพักเพื่อไทยพท.รวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคขั้วอำนาจเดิมและมีแนวโน้มที่จะดึงพรรคสองลุงเข้ามาร่วมด้วยจุดยืนในการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะโหวตสนับสนุนหรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมพรรคเพื่อหารือจึงยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเคยมีการประชุมและอภิปรายในเรื่องนี้ซึ่งเป็นภายหลังที่พรรคเพื่อไทยแจ้งว่าขอถอนตัวออกจากพรรคร่วมต้องยอมรับว่าในมุมของส.ส.หลายคนอาจมีการวิพากษ์วิจารณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการโหวตของพรรคก้าวไกลจะไม่เป็นการเปิดประตูให้สองลุงซึ่งเราก็หาเสียงไว้ว่ามีลุงต้องไม่มีก้าวไกลฉะนั้นจากทิศทางในตอนนี้จึงมีมุมที่ส.ส.จะวิจารณ์ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่จะนำไปสู่ข้อสรุปได้เลยหรือไม่นั้นต้องรอการหารือภายในพรรคอีกครั้งเมื่อถามถึงท่าทีของส.ว.ที่มีท่าทีให้ความร่วมมือและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยซึ่งต่างกับกรณีของพรรคก้าวไกลนายรังสิมันต์กล่าวว่าส.ว.เองก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในหลักการอะไรอยู่แล้วหากตั้งอยู่ในหลักการที่เคยกล่าวในปี2562ว่าใครรวมเสียงข้างมากก็จะโหวตให้หรืออย่างที่ส.ว.บางรายเคยอภิปรายในสภาว่าหากสามารถรวบรวมเสียงได้270-300เสียงส.ว.ก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องโกหกพูดอะไรก็ได้ตนก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วส.ว.จะโหวตอย่างไรต้องรอดูกันอีกทีตราบใดที่ยังไม่มีการลงมติซึ่งที่มาของส.ว.มาอย่างไรทุกคนก็ทราบส่วนหนึ่งที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เสียงส.ว.ส่วนใหญ่เพราะเราไม่ได้ดึงลุงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเอง